เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยพวกเราลุยเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังล่องเรือในแผ่นดินที่พวกเรามาร่วมมือกันสร้างฝันให้เป็นจริงจริงสิ่งที่มีชีวิตและเติบโตด้วยแผ่นดินเธอเรายังไม่ทอดทิ้งทิ้งเธอเรายังไม่แตกพอกันสันดิษฐ์ภาค 18 เดี๋ยวมาหัวแตกตอนนี้ก็ผ่านไป3เดือนแล้วทุกอย่างก็เริ่มจะดีขึ้นแต่โลกกลับแย่ลงมันร้อนมากขึ้นจนลุงบอยต้องสร้างกระสวยอวกาศขึ้นไปสำรวจโลกว่าโลกนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าเกิดว่าโลกเราอยู่ไม่ได้แล้วเราควรจะหาโลกใหม่เพื่อย้ายอารยธรรมขึ้นไปอยู่บนดาวใหม่โอ้สวยจังสุดยอดไปเลยนะเนี่ยแจมครับทำอะไรอยู่ก็ดูอพอลโลเฮ้ยไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรนะครับล็อกเก็ตโกอ๋อล็อกเก็ต1 2 go แต่ว่าทาง NASA เขาเคยสร้างแล้วไม่ใช่เหรอครับอพอลโล1อันนั้นเป็นอพอลโลไงแต่อ๋อไม่ใช่ของเราใช่มั้ยใช่แล้วว่าแต่ผมขอถามหน่อยอันนี้เป็นความรู้นะครับองค์ความรู้บอยฉันกลัวกระต่ายอะไรของลุงเนี่ยผมจะคุยกับโอ้โหคุยเป็นงงเป็นงานมาแชมป์คือผมอยากจะรู้ว่า NASA เนี่ยเขาเคยไปเหยียบดวงอาทิตย์ยังครับบ้าแล้วใครจะไปเหยียบดวงอาทิตย์ได้แล้วมันร้อนมากเลยนะดวงอาทิตย์แต่ว่าผมรู้สึกว่าเกาหลีเหนือเขาเคยไปเหยียบนะฮะเขาขี้โม้แล้วมั้งแชมป์ ใช่เหรอไปได้ยินข่าวนี้มาจากไหนล่ะเนี่ย ได้ยินมาจากสื่อของเกาหลีเหนือครับโอ้ขี้โม้มากเลยเกาหลีเหนือแล้วเขาก็บอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นผู้คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์งงไหมแฮมเบอร์เกอร์เกาหลีเหนือไม่กินแฮมเบอร์เกอร์นี่กินครับแต่เขาบอกว่าเขาคือมันเป็นของทางยุโรปแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะถามว่าไอข่าวพวกนั้นมันกองมาหรือยังครับหรือว่าเป็นเรื่องราวที่โกหกลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องแบบแต่เหยียบดวงอาทิตย์นี่ไม่น่าจะใช่เนาะไม่น่าจะใช่นะใช่ไหมแล้วพวกที่นาซาเขาไปเหยียบดวงจันทร์นี่จริงหรือเปล่าครับอันนี้จริงนะเพราะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนใช่ไหมใช่ตอนนั้นน่ะทุกคนต่างตื่นเต้นกันหมดทั้งโลกเลยแหละทั้งโลกเลยเหรอผมเกิดได้ยังลุงบอยน่าจะอยู่ในท้องแม่นะท้องแม่ยังไม่เกิดมั้งผมน่าจะเป็นบุญนะฮะไม่น่าจะอยู่ท้องแม่เฮ้ยใช่แต่ลุงบอยนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับลุงบอยจำได้ไหมว่าลุงบอยเคยสร้างที่เมืองนั้นน่ะที่เมืองเก่าครับจำได้มั้ยใช่ๆขี่ปนาวุธที่เมืองเก่าแต่มันไม่ใช่จรวดที่จะขึ้นอวกาศเหมือนอันนี้นะแล้วอันนั้นคือทิ้งร้างเลยนะครับปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยนะฮะเอาไว้งั้นแหละไม่ได้ใช้สร้างไว้เฉยๆมันสนิมแตกแล้วพวกเฟี้ยวหรือว่าใครนี่จะไม่ตายเหรอครับที่อยู่ใกล้ๆนั้นอ๋อน่าถ้าเขาไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่ระเบิดนะแล้วถ้าเกิดว่าลูกหลานเขาเอาไม้ไปตีนี่จะไม่ระเบิดเหรอครับอ๋อไม่มันต้องจุดด้วยรหัสนะโอ้จุดด้วยรหัสสุดยอดไปเลยลุงบอยทุกคนเกมโอเลี้ยงฟุกแล้วก็นี่ใครเนี่ยโพไซดอนรัชดาเขาคือใครอ่ะไม่รู้สิเขาไม่พูดเลยเนี่ยนั่นนี่เฮ้ยแปลกเว้ยเฮ้ยไอเด็กพวกนี้คนหล่อประจำประเทศครับคนหล่อประจำประเทศเอาละก็คือที่สร้างอันเนี้ยใช้เวลา3เดือนในการสร้างนะรวดเร็วทันใจไปหรือเปล่า3เดือนใช่ก็ตอนแรกผมก็นึกว่า5ปีอะไรเงี้ยแต่เราจะไปกันเลยเลยครับนี่พร้อมออกเดินทางหรือยังครับเนี่ยพร้อมเสมอที่เธอบอกมาขนาดนั้นเลยบนเรือมีอะไรกินหรือเปล่าครับเนี่ยผมจะลองมันยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยเอ๊ะแต่ว่าจะว่าไปครับว่าไงครับอาหารอยู่บนนี้เป็นอาหารที่เรากินครั้งเดียวแล้วอิ่มตลอดไปเลยนะใช่เหรอใช่เพราะว่าแล้วเราจะไปไหนกันผมลืมถามเราจะไปไหนกันครับเราจะไปหาอารยธรรมใหม่นะนึ่งดิลุงจะไปหาโลกใบใหม่ที่มันมีระบบนิเวศคล้ายกับเราจะไปไหนเราจะไปดาวไหนครับดาวยูโรปายูโรปา
ใช่ๆกี่ปีแสงครับอ๋อมันเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์ใช่ดวงจันทร์ใกล้ๆเรานี่แหละแต่มันมีแล้วทำไมไม่ไปดวงจันทร์ของโลกเหรอครับหรือว่ามันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันไม่มีอะไรอ๋อเออใช่แต่ถ้าเป็นยูโรป้านี้มันสามารถอยู่ได้นะยูโรป้าใช่ไหมฮะใช่ๆๆแล้วยูโรลุงมีมั้ยครับไม่มีเฮ้ยคุยอะไรกันวันนี้เฮ้ยสนใจหน่อยสิแป๊บนึงดิลุงโอเคถ้างั้นผมขอกินอะไรบนเรือได้มั้ยครับเอ้ยโอ้โหผมว่าแล้วผมลืมอะไรแล้วทำไมเชียร์ยังไม่ออกมาเลยอ่ะลุงเฮ้ยกระต่ายฉันกลัวแต่ฉันก็อยากจะจับมันนะมันน่ารักดีจับดิไล่จับดีกว่าเฮ้ยลุงอะไรผมถามว่าทำไมเชียร์กับใครนะเอ็มใช่ไหมไม่เจอกันตั้ง3เดือนนั่นแหละเชียร์กับเอ็มทำไมถึงยังไม่ออกมาเลยครับสงสัยมันจะติดใจเบดวอร์มั้งเบดวอร์เนี่ยนะเบดวอร์เดี๋ยวผมลองเข้าไปเล่นดูแล้วนะมันก็เป็นแบบทุบเตียงอ่ะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไปเลยอ่ะเอาเหรอใช่เหรอใช่เฮ้แต่ว่ารู้สึกว่าน้องเชียร์จะไปซาวเวลไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปซาวเวลน่าจะไปสร้างบ้านที่นั่นแล้วล่ะมั้งก็ถ้าอยู่ที่เนี่ยปลอดภัยนะแต่ว่าบอยนี่แกจะไปคนเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะว่าเลยใครจะไปคนเดียวหรออ้าวเราจะไปกับใครอ่ะก็ไปกับแกกับแกแหละไปกับแชมป์ไปกับแชมป์ไปกับสามคนเนี่ยนะถูกต้องแล้วมีผู้หญิงไหมไม่มีไม่น่ามีนะลุงผู้หญิงที่โลกอื่นโอ้โหเศร้าใจโถเอ้ยไม่มีผู้หญิงงั้นไม่เป็นไรเราเหลืองกันเดี๋ยวใจเย็นลุงแม่ก็ไปกัน3คนทำไมต้องไปกัน3คนด้วยครับจะได้ช่วยกันจะได้ช่วยกันเหรอจะได้ช่วยกันแล้วก็คืออะไรครับน้ำหนักของเราเนี่ยเราไปได้แค่3ใช่อ๋อโหยลัมเบอร์เลอร์ไปได้แค่3คนมันปกติอยู่แล้วแชมป์บัตโถเอ้ยอาหารมันมีก็คือมันใช้พลังงานของเจ้าดำนะที่เหลืออยู่น้อยนิดนะฮะพลังงานของเจ้าดำแต่บอกตายแล้วไงครับก็มันตายแล้วก็เอาแค่พลังงานมาไงอ๋อเอาแค่พลังงานที่ยังใช้ได้อยู่ไฟไม่ช็อตเลยครับไม่ดูละโหมันมีพลังงาน2ครั้งสุดยอดมากใช่ว่าแต่ว่าผมลืมแล้วเอ้าแล้วลุงบอยเมื่อไหร่จะคืนเบ็ดผมเล่าแล้วก็ดาบด้วยเอาไปทำอะไรครับเอาไปวิจัยก็ฮะวิจัยสรุปจะไม่คืนแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วเนี่ยใช่เอาเก็บไว้นี่ก่อนอะไรวะเนี่ยใช่ๆๆงั้นผมกินข้าวก่อนผมหิวข้าวโอเคไปกินข้าวก่อนแชมป์เอ้าโอเลี้ยงเป็นไงครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินหน่อยไปได้ครับบนเรือบนเรือโอเลี้ยงเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงบ้างก็สบายดีฮะไม่รู้สึกดีไหมที่แบบว่าได้มาอยู่ด้วยกันจากที่เคยเป็นหายไปไหนวะเนี่ยจากที่เคยเป็นขอทานอ่ะโอ้ก็ดีขึ้นเยอะเลยฮะชีวิตแล้วจะแล้วอยู่ตรงนี้นี่น่าจะอยู่ได้นะเมืองนี้อยู่ได้ครับสวยไหมสวยไหมสวยสวยมากเลยครับโดยเฉพาะรูปปั้นคุณนี่ใช้ได้เลยฮะรูปปั้นอ๋อแต่ว่าไอ้รูปปั้นนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช่ครับออสวยทุกอย่างเลยฮะเซิร์ฟนี้เออฮะเรียกเป็นเซิร์ฟใครบอกให้แกเรียกเป็นเซิร์ฟเนี่ยก็ลุงซันดิสนี่ครับว่ะไปหาอะไรกินกันไม่มีอะไรเลยหรือไงวะเนี่ยมีไหมอ้าวโอ้โหในกล่องไม่เหลืออีกเลยแต่ผมก็มีเสบียงอยู่เล็กน้อยฮะเออทำไมต้องขอแกกินทุกวันทุกวันด้วยวะเนี่ยเฮ้ยอันที่จริงที่มานี่ก็คิดถึงน้องอะนะครับที่นู่นจะมีเตียงนอนป่าววะเนี่ยต้องไปถามลุงบอยไปอันนี้อะไรเนี่ยนมราชานนท์เหรอสูตรผมคิดเองครับอะไรเนี่ยเดอะมิลราชานนท์เฮ้ยเดอะนิวแล้วอะไรนั้นราชานนท์มิลเดอะนิวราชานนท์มิลครับมันคืออะไรอะมันคือนมรัชนนท์ที่แก้พิษไว้เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดมันแก้พิษตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอสูตรนั้นเขายังมีผิดพลาดเล็กน้อยฮะอ๋อโอเคเฮ้ยแชมป์คุยอะไรตั้งนานจะออกเดินทางแล้วเนี่ยเอ้าแล้วคนที่เหลือเลยครับนั่นดิทำไมบอยไม่ให้ไปด้วยวะนี่เดี๋ยวไปถามบอยแป๊บครับไปหาถามลุงบอยเลยฮะเฮ้ยลุงสดิษอะไรไปถามเร็วๆสิครับก็กำลังจะไปถามเดี๋ยวปะโถเอ้ยรอแป๊บนึงสิครับอยู่ดีๆจะทิ้งพวกแกเฉยเลยกระต่ายน้อยจ๋ากระต่ายน้อยต่ายน้อยเงยหน้าสิว้าวน่ารักแฮะนี่แกเป็นกระต่ายใช่ไหมใช่เปล่าโอ้กระโดดแสดงว่าใช่ปีเกิดฉันเลยนะเนี่ยโอ้ลุงสดิษเฮ้ยอะไร
เนี่ยบอยมาแล้วเมื่อกี้ไปดูระบบมาเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วที่จะบินเนี่ยแหละถ้าเดี๋ยวนะบอยไอ้แชมป์ถามทำไมแม่เอาพวกเด็กๆไปด้วยอ๋อเอาไปที่นี่เพราะว่าเมืองนี้ยังมีคนใช้อยู่นะใช่แล้วก็จะต้องดูแลนะเฮ้ยไอ้ฟุกเราต้องแต่งตั้งให้ใครดูแลแล้วไอ้ฟุกเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะว่าเคยอยู่เมืองนี้ใช่ไหมใช่แกเป็นสมาชิกเมืองนี้ก็ดูแลโอเลี้ยงแล้วก็โพไซดอนด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้เกมเราต้องลากันแล้วล่ะสักวันจะกลับมานะเจอกันนะครับขอโชคดีครับผมโชคดีครับเราไปพร้อมหรือยังเนี่ยไปเลยไหมครับเฮ้ยไปเลยโอเคไปเลยตายน้อยขอโชคดีนะครับอะไรใส่หน้าโชคดีโชคดีผมจะโชคดีบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายโชคดีบ๊ายบายไปแล้วนะเดี๋ยวไปหาโลกให้อยู่นะครับโชคดีครับโอ้เจอกันครับบ๊ายบายร้องไห้น้ำตาไหลไม่ได้ไปตายนะเว้ยเฮ้ยร้องไห้ทำไมวะขอโทษทีต้องจากพวกคุณไปแล้วไม่นะโอ้ร้องไห้ดังมาถึงนี่เลยไม่นะเจอกันเจอกันครับไปลุงสดิษไปนี่เฮ้ยบอยว่าแต่ที่เราจะขึ้นไปบนโลกเนี่ยเราจะไปดูอะไรวะเราจะไปดูว่าโลกของเราเนี่ยมันทำไมถึงมีความร้อนเรือนกระจกร้อนโลกร้อนใช่แล้วสภาวะร้อนละเก๋คือจะไปตรวจสอบใช่ไหมว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าคือว่าฉันส่งดาวเทียมขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วดาวเทียมอะไรของแกวะเอ้าดาวเทียม MC Star ไง MC Star ชื่อเพราะมันย่อมาจากอะไร Minecraft ย่อมาจากสตาร์ใช่ไหมใช่โอเคดวงดาวของ Minecraft โอ้โหสุดยอดนั่นชื่อนั่นชื่อดาวเทียมแกใช่ไหมที่ส่งไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่แล้วนั่นเป็นไงก็รู้ก็มันก็ส่งภาพกลับมานะก็โลกของเราก็แย่แล้วอยู่ได้นานไหมอยู่ได้อีกไม่นานนักหรอกอ๋อแสดงว่าเราต้องไปหาโลกใหม่ใช่ไหมแล้วก็ย้ายมนุษย์ทุยมนุษย์ยุยมนุษย์ไปอยู่ดาวที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมใช่แล้วดาวซึ่งตอนนี้ยูเรป้าใช่ไหมฮะใช่ซึ่งตอนนี้เราได้ค้นพบดาวยูเรป้านะไหนตรงไหนครับไหนอะตรงนี้ไงนี่หรือเปล่า ที่มันยิ้มแฉ่งอยู่เนี่ยนี่ใช่ไหมฮะขาวนี่ตรงไหนที่นี่คล้ายโลกเนี่ยนี่เนี่ยเอ้าไหนบอกอยู่ใกล้ดาวอะไรนะฮะพฤหัสนี่ไงเสาหรือพฤหัสครับดาวเสาสิลุงลืมไปนี่คือจุดเล็กๆตรงนี้ไงจุดเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยเหรอครับเล็กมากเล็กมากใช่ตรงไหนฮะผมมองไม่เห็นมันเป็นแค่จุดเล็กๆอ่ะเนี่ยเหรอครับใช่โอ้โหจุดเล็กมากเล็กมากหรือตรงนี้เนี่ยมันมีหลายจุดนะลุงบอยนั่นแหละเริ่มเลยไหมครับโอเคเราเพราะว่าดาวดวงแรกของเราจะอะไรครับที่เราจะไปเนี่ยมันมีระบบนิเวศเหมือนโลกของเรานะเราจะไปดูว่ามันอยู่ได้หรือเปล่าโอเคครับไปแชมป์นั่งเดี๋ยวจะกินอะไรกันบ้างหรือยังครับเนี่ยนี่ผมมีอะไรกินด้วยครับข้าวเช้าไหนขอบ้างสินี่ครับโอเคไปต้องทำไงกันบ้างครับเนี่ยก็กดพร้อมกันนะมันจะได้สตาร์ทได้โอเคกดเลยนะ1 2 3ชึบโอ้ว้าวขึ้นแล้วมันสั่นด้วยครับสุดยอดโอเคเตรียมพบกับความเร็วไฮเปอร์สเปคหรือยังไฮเปอร์สเปกอะไรผมไม่รู้ฮะแล้วโอเคทำไมมันสั่นอย่างนี้ฮะโอ้โหอะไรมันจะอยู่นี่โอ้โหมันทำไมสั่นขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยลุงบอยโอเคแชมป์เราก็โลมาถึงกลางอวกาศแล้วผมใส่แล้วผมหายใจไม่ออกเมื่อกี้ผมใส่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับชุดอวกาศหน้ากากอวกาศครับผมเพิ่งใส่โอ้ไม่งั้นนี่ผมตายแน่เลยลุงสดิษใส่แล้วเหมือนกันไม่งั้นนี่ตายจมูกกระโผล่ชิบหายละอ๋อสงสัยเครื่องทำออกซิเจนเราจะเสียนะเนี่ยเดี๋ยวไปซ่อมแป๊บแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินทางด้วยความเร็วสูงเลยนะไปที่
ดาวยูโรปายูโรปาน่าจะถึงอีกประมาณสัก10ปีแสงนะ10ปีแสง10ปีไม่ใช่10ปีใช่ระยะทาง10ปีแสงแต่เราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าแสงนะตอนเนี้ยเราจะไปถึงกว่าเร็วกว่าภายใน3วันภายใน3วันโอเคครับแล้วไหนอะที่ปั๊มอากาศเนี่ยแหละครับใช่ใช่ใช่แล้วมันเสียตรงไหนไม่ก็หายใจได้ปกตินะฮะเดี๋ยวลูซิดิสอะไรของแกเปล่าๆเมื่อกี้ผมเห็นนึกว่าหมวกจะหลุดเอ๊ะเปิดไปข้างนอกได้เลยไหมครับเนี่ยเพราะว่าเรามีหมวกแล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่ระวังความดันด้วยนะอ๋อแล้วต้องทำไงครับเราต้องปรับความดันในยานก่อนปรับเลยครับแล้วมันจะบินได้เหรอฮะบินได้บินได้ไหนปุ่มอะไรฮะโว้เฮ้ยผมบินได้แล้วครับโอ้เราปิดโหมดกราวิตี้แล้วสุดยอดดูดิเฮ้ยลอยได้ลอยได้ใช่สุดยอดไปเลยนี่ผมออกจากยานได้เลยไหมครับเนี่ยออกได้แล้วออกได้เลยใช่ไหมฮะโอ้นายโอ้ยมันน่ากลัวมากๆเลยครับลุงบอยอ้าวลุงโอ้โหลุงทำอะไรครับเนี่ยลุงสดิษฐ์เฮ้ยเปล่าฉันก็ลอยได้นี่ไงโอ้เอาอากาศโอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้โหนี่โอ้เดี๋ยวทำไมผมเอ้ยเฮ้ยลุงบอยผมบังคับไม่เป็นลุงบอยเฮ้ยแชมป์ต้องทำยังไงครับพุ่งเหรอฉีดไอพ่นแชมป์โอเคโอ้ผมเข้าใจแล้วเฮ้ยแชมป์ระวังนะเดี๋ยวออกจากยานแล้วพวกนี้คืออะไรครับมันเป็นน่าจะเป็นอุกกาบาตนะอุกกาบาตโอ้ดีนะยานเราไม่ชนว้าวสุดยอดยานเรามีระบบนำร่องนะก็เลยไม่ชนครับแต่ก็ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะชนสุดยอดไปเลยอ่ะว่าแต่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนครับอ๋อนี่ไงผมเห็นแล้วสุดยอดไปเลยครับลุงบอยครับผมเข้าไปกันเถอะมาเร็วๆอากาศจะหมดละครับครับออกมาได้น้อยมากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวมันก็ยังบินได้นะครับแรงโน้มถ่วงปิดก่อนครับปิดก่อนโอเคเรียบร้อยแต่สุดยอดไปเลยลุงบอยอ่ะเปิดก่อนผมจะไปหาอะไรกินข้างบนครับโอเคไปเลยปึ๊บโอ้ยตรงไหนนะตรงนี้มั้งโอเคเฮ้ยแชมป์มาแบ่งด้วยสิแป๊บนึงครับโอเคลงละโอเคสดิษฐ์ชึบๆนี่คืออาหารที่นักบินอวกาศเขากินกันนะมันจะกินแล้วมันจะไม่ขี้ออกมานะมันจะละลายไปหมดเลยสุดยอดเลยครับมันเป็นแควนตัมเลยครับแควนตัมไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสารอาหารแท้เลยโอ้ไม่มีกากใหญ่ใช่มันมีกากใหญ่ขี้ไม่ออกกันเลยขี้ไม่ออกโอเคร่างกายสามารถดูดซึมเรารีบเดินทางกันเถอะครับไปโอเคไปกดอีกรอบลุงสดิษฐ์โอเคพร้อม1 2 3ไปเลย